เดี๋ยวรายการถัดจากนี้นะครับรายการเป็นเรื่องจะต่อสายคุยกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกตำรวจเรื่องเมจิกสกินนะครับคอยติดตามคือวันนี้ทางดร.วิรชัยก็มีเพจดร.วิรชัยแล้วก็มีกิจกรรมของท่านนะพูดถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการจับกลุ่มเครือข่ายบริษัทเมจิกสกินนะครับบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการตรวจค้นโรงงานที่ผลิตสินค้าในเครือเมจิกสกินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากการสอบสวนยืนยันว่าสินค้าในเครือเมจิกสกินเป็นสินค้าผิดกฎหมายนะครับไม่มีเครื่องหมายรับรองจากอย.มีการปลอมแปลงหมายเลขอย.เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีส่วนผสมของรกแกะจริงตามที่กล่าวอ้างรวมถึงมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงจากการตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าในเครือเมจิกสกินนั้นมีต้นทุนที่ต่ำและขายได้กำไรเกิน 100%และตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีศิลปินดาราคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับเดี๋ยวมีรูปนะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนว่าจะเรียกศิลปินดาราคนใดเข้าสอบปากคำต่อพนักงานสอบสวนบ้างเบื้องต้นคาดว่าจะมีการออกหมายเรียกก่อนประมาณ7รายเอ้ยเขามีชื่อออกมาหรือยังคะเป็นแค่การคาดการณ์คาดการณ์ว่าจะเป็นใครบ้างลองดูอันที่ภาพนี่คือคาดการณ์นะครับเหล่านี้ประมาณ7คนที่จะเป็นล็อตแรกที่จะถูกออกหมายเรียกแล้วก็บอกว่าจะมีการทยอยเรียกดาราที่เหลือต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามการรีวิวสินค้าของดาราศิลปินที่กล่าวอ้างว่าใช้สินค้าแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช้แล้วสวยถือเป็นความผิดฐานตัวการร่วมด้วยนะคะท่านก็ฝากไปถึงดาราศิลปินว่าเนื่องจากเป็นบุคคลสาธารณะต้องมีการตรวจสอบสินค้าทุกชนิดก่อนทำการโฆษณาว่าเป็นสินค้าได้มาตรฐานแล้วก็ถูกกฎหมายหรือไม่ครับก็มีเนี่ยครับอันนี้คาดว่าจะถูกออกหมายเรียกในวันพรุ่งนี้นะครับพรีเซนเตอร์ของ Magic Skin ฐานตัวการร่วมก็มีลีเดียแพตตี้มาร์คจุฑาวุฒิไอซ์อภิสดาวุ้นเส้นดีเจพุทธแล้วก็นี่ม้าอรณภาไปดูครับข้อหาตามความผิดที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงพรบเครื่องสำอางพ.ศ.2558มาตรา41การโฆษณาเครื่องสำอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมนะครับวรรค2วงเล็บ1ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงอันนี้ก็มีโทษมีอัตราโทษตามมาตรา84ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นคือพรบ.เครื่องสำอางพรบ.อาหารและยา2522มาตรา40ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือมีการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรมีอัตราโทษตามมาตรา70ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา41โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษตามมาตรา71ปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับจากเรื่องนี้เราไปที่เรื่องหมอแสงหน่อยมั้ยหมอแสงโอ้นี่ข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับหมอแสงที่เรียกกันว่าหมอแสงนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นหมอนะครับนายแสงชัยแห่เลิศตระกูลเมื่อเช้านี้หมอแสงเจ้าของตำรับสมุนไพรช่วยผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดปราจีนบุรีก็เดินทางมาหารือร่วมกับนายแพทย์ปราโมทเสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมทั้งรองอธิบดีกรมการแพทย์ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติและทีมนักวิจัย มาคุยกันเรื่องผลลัพธ์งานวิจัยประสิทธิภาพสมุนไพรสูตรนายแสงชัยหรือหมอแสงต่อการรักษาโรคมะเร็งซึ่งผลออกมาตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาแต่เพิ่งมีการหารือร่วมกันในวันนี้ระหว่างหมอแสงกับทางกรมการแพทย์และทีมนักวิจัยก็มีการหารือกันนานกว่า3ชั่วโมงโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังตอนเที่ยงวันนี้เองครับนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์แถลงว่ากรมการแพทย์นำตัวอย่างสมุนไพรของนายแสงชัยมาทดลองในลักษณะตัวยาที่มีความเข้มข้นต่างกันแยกเป็นที่อยู่ในสารน้ำในเลือดและปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงแล้วนำไปทดสอบกับเซลล์มะเร็ง7แบบคือมะเร็งเต้านม3ชนิดมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระเพาะอาหารในระดับหลอดทดลองพบว่าตัวฤทธิ์ของสมุนไพรไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่กรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ได้ศึกษาต่อพบว่าช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นนักข่าวถามว่าจะวิจัยในสัตว์ทดลองและในคนต่อหรือเปล่า
หมอณรงค์บอกว่าก็คงต้องมีการหารือกันพอสมควรแต่ว่าเท่าที่คุยกันในวันนี้คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งอย่างนั้นก็ตามการดูแลแบบคู่ขนานทุกระยะคิดว่าถ้าช่วยกันดูแลประชาชนน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งนายแสงชัยก็เห็นด้วยว่าอย่ารักษาข้างใดข้างหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นระยะท้ายๆการมารับยาของนายแสงชัยเพื่อประคับประคองก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระยะต้นๆก็ควรจะรักษาคู่ขนานกันไปสิ่งที่เป็นประเด็นในสมุนไพรของนายแสงชัยก็คือ 1. ไม่มีความเป็นพิษดังนั้นการรับเข้าสู่ร่างกายไม่เป็นพิษแต่ประเด็นเรื่องการทดลองหลังก็คือไม่ได้ผลในการฆ่าเซลล์มะเร็งดังนั้นการรักษาคู่ขนานน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกับประชาชนส่วนประเด็นว่าระหว่างนี้จะมีช่องทางในการขึ้นทะเบียนสมุนไพรสูตรของนายแสงชัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายได้หรือไม่ซึ่งนายแสงชัยเองก็ได้สอบถามในประเด็นนี้มาเหมือนกันก็เรียนว่าคงยังไม่ได้นะด้านนายแสงชัยเองบอกว่าสิ่งที่กรมการแพทย์นำไปทดลองเป็นเพียงการวิจัยในหลอดทดลองซึ่งปรากฏว่าไม่มีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่หากไปอยู่ในตัวคนแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่หมอแสงว่างั้นนะไม่รู้ว่าจะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หรือไม่เพราะเมื่ออยู่ในหลอดทดลองก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเข้าร่างกายมันก็ไปตามเส้นเลือดแต่กรมการแพทย์ก็บอกว่าจริงๆคนที่พอมีฐานะมีความรู้กลัวจะเสียโอกาสก็ให้ไปให้แพทย์รักษาอย่าพยายามมากินสมุนไพรตัวนี้เลยยืนยันว่ายังแจกสมุนไพรต่อไปถ้าไม่สั่งหยุดหรือไม่ห้ามเราก็แจกต่ออยู่แล้วเพราะว่าเป็นความหวังของประชาชนจริงๆแล้วถามว่าที่เราทำมา10กว่าปีก็ย่ำอยู่กับที่เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยอธิบดีกรมการแพทย์มากี่คนแล้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็เปลี่ยนผอ.มาหลายคนแต่ของเรายายังเป็นตำนานส่วนเรื่องสูตรจะขายให้ต่างชาติหรือไม่นั้นก็ไม่แน่หากหมอไทยบอกไม่ได้ผลเราจะเอาสูตรไว้ทำไมต่างชาติเขาฉลาดก็ทำที่แจกยามีหมอจากเยอรมันโรงพยาบาลจากอเมริกาเขามาเฝ้าทุกระยะเพื่อติดต่อขอซื้อแต่ยังไม่อยากขายกลัวคนไทยไม่มีกินซึ่งจะแจกต่อที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่2พฤษภาคมนี้ด้วย เมื่อถามว่าจะมีการชี้แจงต่อประชาชนที่มารอรับสมุนไพรอย่างไรถึงผลการทดลองที่ออกมาคุณแสงชัยบอกว่าประชาชนเขาไม่ได้ต้องการคำชี้แจงนะเขาต้องการรู้แค่ว่าตนต้องการจะแจกยาต่อหรือไม่เท่านั้นเองถามว่าผลการทดลองสรุปว่าไม่ได้ผลในการฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วจะปรับกลุ่มการแจกสมุนไพรหรือไม่นายแสงชัยบอกว่าถ้าผู้ป่วยเขาพร้อมจะไปรับเราก็ให้หรือถ้าเขาสะดวกก็ไปที่สถาบันมะเร็งซึ่งรักษาทุกระยะไม่มีไล่กลับบ้านรับได้หมดยืนยันว่าผู้ป่วยที่มารับสมุนไพรนั้นไม่มีการทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันแต่มีคนป่วยที่หมดทางรักษาแล้วอยู่ในมือเราหลายพันคนเป็นมะเร็งสมุนไพรเราเองก็ไม่มีสูตรแยกว่ามะเร็งชนิดไหนรวมมั่วมะเร็งก็คือไวรัสเราไม่ใช่หมออย่าไปแยกมันมะเร็งคือไวรัสชนิดหนึ่งเราก็ฆ่ามันเท่านั้นเองเมื่อถามว่าจะขยายผลทดลองหรือร่วมกับภาครัฐในการทดลองหรือไม่นายแสงชัยบอกว่าเรื่องการขยายผลจริงๆอยู่ที่ภาครัฐผมมีแค่หน้าที่ผลิตซึ่งก็ทำมาตลอดแต่ก็บอกทุกครั้งว่าให้รักษาควบคู่กันไปกับแผนปัจจุบันด้วยผมบอกตลอดว่าผมไม่ใช่หมอแต่เป็นผู้แบ่งปันคนหมดหนทางไม่เป็นไรเรายังเดินหน้าแจกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวและคิดว่าเร็วๆนี้คงจะไม่ไหววันนี้กำลังการผลิตอยู่ที่ 400,000 เม็ดต่อเดือนส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องว่าทำไมต้องมีการลงบันทึกประจำวันนั้นก็คงต้องไปถามคนที่ตั้งคำถามว่าคนที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลทำไมต้องให้ญาติเซ็นคนจะตายตายแล้วไม่เดือดร้อนเราให้แค่นี้พอแจ้งความแล้วตำรวจจะรู้ยอดคนจะได้ให้การดูแลได้ที่ผ่านมาที่มาของยา6เม็ดเพราะมันไม่พอเลยแบ่งจาก10เม็ดเหลือ6เม็ดที่รักทำคือทดลองในหลอดทดลองจะเอามาทดลองในคนไม่ได้เพราะว่าผิดจริยธรรมแต่ผมทำตายไปหลายคนแล้วเริ่มต้นก่อนจะแจกไม่ใช่ว่าผมไม่ทดลองผมทดลองตามผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านตามวัดก็ตายประมาณ300ถึง500คนทำตายมาเยอะแต่ถ้าเป็นส่วนของรัฐทำไม่ได้เพราะว่าผิดจริยธรรมแต่เราเอาผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีทางรอดตายแน่ๆญาติก็ยอมเราก็ให้กินนะก็มีตายเยอะโอเคนักข่าวถามว่าเป็นการวิจัยแล้วใช่หรือไม่ที่คุณหมอแสงทำเนี่ยคุณแสงชัยบอกว่าอันนี้คือคิดการใหญ่ใจต้องถึงมัวแต่ไปรอภาคส่วนรัฐที่จะต้องรอทดลองในหลอดแก้วสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ผมไม่เอาหรอกผมจะรักษาคนไม่ได้รักษาสัตว์ไม่ได้รักษาสัตว์ทดลองก็เลยเอาคนจริงๆนี่แหละเมื่อถามต่อว่าในการทดลองในคนได้มีการขออนุญาตก่อนหรือไม่คุณแสงชัยบอกว่าต้องขออนุญาตใครก็ขออนุญาตญาติเขาไงซึ่งเราไม่กังวลว่ามันเป็นการวิจัยในมนุษย์ครับจากเรื่องนี้เราไปสั้นๆนะครับที่เรื่องความคืบหน้าของการปฏิรูปตำรวจฉบับมีชัยฤชุพันธ์ค่ะ
ไม่ใช่ฉบับบุญสร้างนะอันนั้นจบไปแล้วเหรอคะบุญสร้างทำไมจบเร็วจังจบแล้วสั้นๆก็คือว่าวันนี้มันก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งก็เป็นที่มาของพาดหัวว่ารื้อใหญ่สตช.ถ่ายโอนงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำรวจมากนักไปให้ท้องถิ่นแต่เรื่องสอบสวนยังทำอยู่ไม่แยกยังทำอยู่เขาบอกว่าสอบสวนเนี่ยมันก็อยู่ในแก่นแท้ของงานตำรวจคือรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการนำคนที่กระทำความผิดทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่คืองานหลักที่ต้องรักษาไว้งานที่แยกไปนะก็จะเป็นพวกของงานที่เกี่ยวข้องกับจราจรใช่ไหมนะคะงานท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่าถือเป็นงานรองงานจราจรเนี่ยถือเป็นงานรองสมควรถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นได้กระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเพื่อให้องค์กรตำรวจนั้นกระชับตัวลงและกำลังพลที่มีอยู่สามารถรองรับงานหลักได้อย่างเต็มที่ตกลงโอนงานธุรการตำรวจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสอบสวนยังไม่แยกเขาบอกคุณดิษฐทัศน์โขตรกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าเรื่องของปฏิรูปตำรวจเนี่ยเรื่องงานสอบสวนยังคงต้องอยู่กับสตช.ต่อไปเพราะที่ประชุมมองว่าตำรวจมีความเชี่ยวชาญด้านงานสอบสวนนะคะครับพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายอ๋อไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมไปดูนี่หน่อยโอ้โหภาพประวัติศาสตร์ของวันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยลุงตู่อารมณ์ดีจับมือกับ BNK 48นะคะเต้นโอนิกิริเหรอเป็นยังไงโอนิกิริไปดูหน่อยค่ะค่ะข้าวปั้นข้าวของญี่ปุ่นปั้นข้าวปั้นขอบคุณน้องๆมากๆค่ะตบมือหน่อยครับท่านนายกคะเป็นท่าอะไรฮะปั้นข้าวปั้นเหรอฮะท่านนายกพยายามทำมือนะเออคุณเติมศักดิ์พอได้อยู่นะ BNK48นะนายกบอกว่าวันนี้ที่เด็กๆเข้ามาเนี่ยเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรวมถึงเรื่องของดิจิตอลด้วยแล้วก็ระบบออนไลน์เราไม่เปลี่ยนก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องจะเริ่มต้นเนี่ยต้องไปเริ่มต้นที่เด็กๆแล้วพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ไปร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมก็เลยชักชวนคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศอันนี้ช่วงจับมือนี่นี่ไปดูไหนครับจ้ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเช่นกันนะคะขอบพระคุณมากขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจขอบคุณขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขมากๆค่ะกันนะคะนี่มาทางพระเลยนะขอให้เราโตมีความสุขมากๆถ้าเกิดว่าเหนื่อยๆก็เปิดดูคลิปของพวกเราก็ได้ค่ะโอเคจะเปิดดูนะลูกจ้าขอบคุณมากจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย15นี่เรียนอินเตอร์ด้วยเนี่ยพวกนี้มัธยมเหรอปกติอะนี่14นี่14เนี่ยเดี๋ยว40พูดเล่นมีชาวโซเชียลนี้ไปทำเพจดีป่ะทำไมคะชายผู้ไม่ต้องรอต่อคิวใดๆทั้งการมาเป็นนายกจริงหรือแม้กระทั่งจับมือกับ BNK48 จริงมีต้องจะจับมือกับ BNK ต้องต่อคิวเหรอไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอ๋อจริงเหรอฮะต้องมีบัตรใช่ไหมได้คนละ8วิเท่านั้นด้วยได้คนละ8ใช่ไหมขึ้นมาได้ไหมเพจเนี่ยชายผู้ไม่ต้องรอต่อคิวใดๆขำๆนะอย่าคิดมากนะครับไปฟัง BNK48 เขาพูดถึงอะไรฮะ
ขาเปิดใจหน่อยว่าเจอนายกวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างใช่ครับนายกท่านใจดีมากแล้วก็เป็นกันเองกับพวกเรามากๆเลยค่ะดีใจที่ได้เจอนอกจากนี้เองท่านก็ยังให้ความรู้กับพวกหนูด้วยค่ะหลายๆเรื่องเลยใช่ค่ะเต็มเลยเต็มได้ไหมคะเต็มค่ะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกรู้สึกเป็นเกียรติมากใช่ค่ะนายกเหมือนที่เราคิดไว้ไหมพวกภาพในสื่อนายกอาจจะเสียงดังดูดุหลายคนอาจจะมองว่านายกดุเดี๋ยวไหมคะใจดีค่ะใจดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะนายกได้แนะนำงานอะไรเรื่องของอนาคตเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าคะก็ให้พยายามค่ะพัฒนาตัวเองฝึกฝนทั้งการเรียนแล้วก็การทำงานพยายามตามความฝันของตัวเองแล้วก็รวมถึงการพัฒนาในส่วนบุคคลทักษะของแต่ละคนค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่รวมถึงการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะก็จะบอกว่าท่านนายกก็จะบอกว่าทำงานไอดอลทำได้ไม่มีใครบอกให้อยู่ต่ออีก4ปีอีกสมัยอะไรไม่มีใช่ไหมผู้บริหารของ BNK 48เขาให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยนะครับว่าอันนี้งานนี้ก็ได้รับการติดต่อมาจากกรมประชาสัมพันธ์ให้มาสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลเสกไกลอูนั่นเองครับการที่นายกการที่กรมประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเป็นตัวแทนในการสื่อสารก็เรื่องดีแต่ขอยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเลือกตั้งเร็วเลือกตั้งช้าไม่ยุ่งอ่ะถือเป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติมากกว่าคิดว่าแฟนคลับคงเข้าใจและยินดีกับน้องๆไม่ใช่ว่ารัก BNK ต้องรักลุงตู่มันไม่เกี่ยวสงสัยกลัวว่าแฟนคลับจะไม่เข้าใจไก่กู้แจ้งเชิญ BNK 48ไม่เสียค่าใช้จ่ายอ๋อฮะนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ผู้สนับสนุน News 1ด้วยนะคะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะสาหร่ายเกลียวทองจากภูมิปัญญาของคนไทยอาหารเสริมที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ใบรับรองด้านคุณภาพมาตรฐาน HACCP และ GMP ด้วยถ้าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ